ต้นไม้หลักใหญ่มันมีหลายชนิดนะที่ผมเคยพูดไปครับไม้พวกตระกูลไทรต้นโพนะครับผักเคลือดที่ผมพูดนะครับแล้วก็พญาสัตบัญแล้วก็หูกระจงนะครับแล้วก็มะฮอกกานีนี่ก็จริงๆแล้วต้นไม้ท่านะผมบอกงี้เลยนะจากประสบการณ์ผมอะถ้าคุณไม่ตัดแต่งกิ่งเลยอะไม้ยืนต้นส่วนใหญ่แล้วรากเขาจะใหญ่นะครับรากเขาจะใหญ่มากเลยต้นไม้คือปกตินะผมเห็นตามบ้านจัดสรรเขาจะเอาต้นแคนานะครับเนาะแคนามาปลูกนะครับซื้อมาปลูกแล้วก็มันเป็นไม้ล้อมมาปลูกนะผมก็ไม่ค่อยเห็นว่ารากมันจะใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่บังเอิญผมไปเจอบ้านหนึ่งซึ่งเขาปลูกแคนามานานมากเลยเป็น10กว่าปีแล้วเขาไม่ค่อยได้ดูแลเขาแทบจะไม่ตัดแต่งนะครับปรากฏว่ารากมันใหญ่มากเลยนะครับมันดันผนังบ่อนะครับคือบ้านแกจัดสวนแล้วก็มีบ่อปลานะครับบ่อปลาน้ำตกนะซึ่งเป็นบ่อก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะแต่ปลูกต้นแคนาไว้ห่างจากขอบบ่อประมาณสัก 1-2 เมตรนะครับปรากฏว่าร้าวครับบ่อแตกเลยนะครับแคนาเนี่ยใครยังไม่รู้ว่าต้นแคนานี่ก็รากใหญ่นะครับดังนั้นคำถามแรกที่บอกว่าต้นไม้รากใหญ่นะเราควรจะปลูกห่างจากตัวอาคารหรือสิ่งก่อสร้างประมาณกี่เมตรนะครับจากประสบการณ์ของผมนะอย่างน้อยๆนะขอให้ได้สักประมาณสัก 4-5 เมตรนะครับบางคนอาจจะว่า 4-5 เมตรอาจจะไม่พอนะแต่ว่า 4-5 เมตรนะครับในความเชื่อของผมอะจากทฤษฎีของผมก็คือเวลาเราปลูกไปได้ประมาณสัก 4-5 ปีถุงกระจงจะเริ่มโตนะครับให้เราช่วยนะครับช่วยตัดแต่งกิ่งครับการที่เราหมั่นตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่นะมันจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรากหรือกิ่งทุกอย่างของต้นไม้นะครับถ้าเรามันตัดแต่งกิ่งนะโอกาสที่รากนะมันจะไปดันบ้านดันตัวอาคารนะมันก็จะมีน้อยลงนะครับและระยะที่เราปลูกประมาณ5เมตรเนี่ยมันก็ห่างพอสมควรนะครับที่จะทำให้เราได้มีเวลาเหลือพอที่จะสังเกตดูนะครับลักษณะของรากแหน่งของต้นไม้เราอะที่มันจะไปดันตัวอาคารบ้านเรานะครับถ้าต้องมันตัดแต่งนะครับแทบจะต้องทุกปีนะครับการตัดแต่งเนี่ยมันจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตทุกส่วนของต้นไม้นะครับมันจะทำให้ต้นไม้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่นะครับตัดตายยอดแตกตาข้างนะครับสับต้นไม้นะคุณยิ่งตัดสมพุ่มเขาก็จะยิ่งแน่นขึ้นนะครับ